ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนดังขวัญใจโลกออนไลน์อย่างเก๋ไก๋หรือว่าเก๋ไก๋สไลเดอร์จากยูทูบเบอร์ที่ตอนนี้เธอผันตัวเองเข้าวงการบันเทิงแบบเต็มตัวแล้วก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเลยล่ะครับนับว่าเธอประสบความสำเร็จในความฝันในวัยเด็กที่อยากจะเป็นนักแสดงเลยก็ว่าได้ซึ่งตอนนี้เธอก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกในภาพยนตร์เรื่องบั้งไฟสไลเดอร์โดยที่เธอเปิดใจว่าก็ถือว่าสารฝันในวัยเด็กแล้วเพราะว่าหนูชอบดูทีวีดูนางเอกพระเอกก็มีความฝันอยากจะเหมือนกันว่าอยากจะเข้าในวงการบันเทิงเราก็ไปโตในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสเราก็ได้เล่นตอนนี้แล้วเราก็ลองทำดูเป็นช่วงอายุที่เราอยากจะทำอะไรเราก็เลยลองทำดูมีผลงานการแสดงติดต่อมาอีกก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะหนูว่าสนุกดีค่ะการที่ถ่ายหนังเพราะว่าหนูชอบดูหนังมันมีความเร็วมันคล้ายๆกับเวลาของเราที่ทำ YouTube มันก็มีความเร็ว